กติกามีอยู่ว่าโทรหาใครก็ได้1สายโอ๊ยตายแล้วแล้วก็จบสลากเนี่ยอันนี้ผมแย่เลยผมสมมุติว่าเราได้คําปลาร้าขึ้นมาเฮาก็โทรหาสมมุติโทรหาลําเพิ่นแม่นบ่ครับเฮาก็ใบลําเพิ่นเลยเออให้บอกคํานี้ออกมาแต่ว่าเราจะไปบอกเขานะว่าปลาร้าใบใบแค่เทียมหุงน่ะเป็นตอนน่ะเออให้เขาทวยมันคืออะไรปลาร้าน้ําปลาน้ําปลาเออก็จะได้ไปแล้วชนะครับเอาแซกก่อนมาเอาผมก่อนก็ได้จบก่อนมั้ยอ้าวจบแล้วครับเออจบจะได้คําอะไรแล้วก็โทรหาเขาสีใบยังไงเนาะวันนี้เนาะสาธุใบยังไงก็ได้โทรผมโทรเลยนะครับโทรเลยเด้อฮัลโหลครับครับฮัลโหลคุณลำเพลินครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมฟังไหนคุณแซกอันนี้เขาคำถามไปเด้อก่อนสิเฮาก่อนนี้เฮาสิบ่ายพาเฮาเฮ็ดจังได๋ยกมือใส่หัวแล้วก็อีหยังสาธุเออมันคือเก่งนะวะโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอด3 4ปีโอเคโอเคแค่นี้แหละอาจารย์ขอบคุณลำเพลินมากครับขอบคุณลำเพลินครับแค่นี้แหละแค่นี้แหละอาทิผมบ้างสวัสดีครับแม่รำไพผมโอเดอร์โอเดอร์เราจะมาเล่นเกมเด้อผมสิใบค่ําเด้อเราให้แม่ทายเด้อว่ามันคืออีหยังสมมุติว่าเฮาสิไปย่ามเช้าเนาะเฮาพาลูกไปโรงเรียนเฮาเอิ้นว่าหยังเฮาไปหยังไปโรงเรียนไปหาแม่แบบเออตื่นเช้าฉันต้องพาโรงเรียนหยังอ๋อตื่นเช้าไปกับพาลูกไปโรงเรียนแม่สิส่งลูกไปโรงเรียนเออก็ถึงแล้วเออมีคําว่าส่งมีคําว่าส่งถูกต้องแล้วส่งอ่ะคําที่2เฮาคนเฮามักขับหยังขับหยังขับอะไรขับอะไรขับอะไรไปส่งลูกขับรถมอไซค์เออรถเออรวมกันส่งกับรถเป็นส่งรถเอ้เฮ้ยรถส่งโอเคขอบคุณมากนะครับแม่รำไพแสงทองของเราก็ถือว่าหัวไวมากครับตอบได้เร็วมากเลยนะครับเออเกือบหมดเวลาหัวไวหรือหัวหมอครับ ผมว่ามันเป็นห้องหัวหมอก่อนนะครับ